ของยูสลาคือเครื่องอะไรกันแน่และมั่นใจว่าไม่น่าใช่เครื่องประดับค่ะจากกรณีที่นักแสดงสาวสุดแซ่บอย่างดิวริศลาออกมาเปิดเผยเรื่องราวในอดีตค่ะว่าเคยถูกอดีตแฟนเก่าทำร้ายร่างกายและจิตใจจนถึงขั้นเกิดบาดแผลในใจค่ะจนเจ้าตัวต้องไปพบจิตแพทย์พร้อมกับมีการเปิดรูปที่เจ้าตัวถูกทำร้ายร่างกายให้ทุกคนได้เห็นกันอีกด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ชาวโซเชียลค่ะได้ดูไลฟ์สดของคุณดิวแล้วก็ได้มีการเห็นภาพที่คุณดิวนำมาโชว์แล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยช็อกเลยทีเดียวค่ะกับสิ่งที่คุณดิวเคยถูกกระทำเคยถูกทำร้ายร่างกายในอดีตที่ผ่านมานั่นเองค่ะต้องบอกว่าหลายคนเห็นภาพแล้วเนี่ยต้องรีบส่งกำลังใจให้กับสาวดิวเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นค่ะทางเพจโหนกระแสได้มีการมาเผยแพร่ภาพของคุณดิวที่ถูกทำร้ายร่างกายเนื้อตัวของคุณดิวเนี่ยมีแต่รอยช้ำรอยเขียวค่ะและหัวแตกมีเลือดไหลตามร่างกายก็เลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลกันสนั่นเลยค่ะถึงสิ่งที่คุณดิวถูกกระทำนอกจากนี้ค่ะยังมีชาวเน็ตตาดีเห็นรูปนึงค่ะแล้วก็แอบสงสัยว่าเครื่องที่คอของคุณดิวนั้นคือเครื่องอะไรกันแน่ซึ่งไม่น่าจะใช่เครื่องประดับอย่างแน่นอนค่ะโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนึงค่ะได้มีการโพสต์ทวิตเป็นรูปของคุณดิวที่เห็นเครื่องที่คอค่ะแล้วก็เปรียบเทียบกับเครื่องโชว์คอล่าของสุนัขค่ะซึ่งเขาโพสต์แคปชั่นไว้ด้วยว่ารูปคุณดิวไม่ชัดด้วยค่ะเลยแบบไม่แน่ใจว่าส่วนนั้นจะใช่โชว์คอล่าจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นโชว์เกอร์เฉยๆแล้วก็แฮชแท็กดิวริศลาค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้โพสต์แบบนี้ค่ะตั้งข้อสงสัยในทวิตเตอร์ก็มีชาวเน็ตหลายคนเลยเข้าไปทวิตกันอย่างสนั่นหวั่นไหวค่ะว่าสิ่งนี้เนี่ยคืออะไรบางคนก็บอกเขาว่าคล้ายกับปลอกคอสุนัขที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าสถิตได้เรียกว่าโชคคอล่าใช้เพื่อเทรนไม่ให้เห่าหรือทำอะไรอย่างที่ต้องการบางคนก็บอกเขาว่าเศร้าแล้วก็หดหู่มากเห็นรูปนี้นี่คือปลอกคอไฟฟ้าสำหรับฝึกสุนัขให้เชื่อฟังนะมันสั่งการด้วยรีโมทควบคุมระยะไกลหลายร้อยเมตรได้ด้วยถ้าไม่เชื่อฟังหรือขัดคำสั่งหรือเห่าพร่ำเพื่อก็จะกดแค่สั่นจนปรับระดับได้ถึงการช็อกไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ถ้าถูกกระทำแบบนี้ก็ยิ่งน่าสงสารบางคนก็บอกเขาว่าตอนเห็นภาพก็เอะใจเหมือนกันเหมือนปอกคอฝึกสุนัขสงสารดิวค่ะเราตอนนี้เนี่ยเราทำได้เพียงแค่ส่งกำลังใจให้กับคุณดิวริศลานั่นเองค่ะสำหรับเรื่องเครื่องที่คอของคุณดิวเนี่ยคงต้องรอให้คุณดิวออกมาชี้แจงเองหรือว่าอัปเดตเรื่องราวเพิ่มเติมเองดีกว่าค่ะว่าสรุปแล้วนั่นเครื่องนั้นคือเครื่องอะไรกันแน่แล้วยังไงทางเพจบันทึกเมาส์เมาส์เด็กคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ